สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้จะนำเสนอวิธีผูกห่วงผีเสื้อบัตเตอร์ฟลายลูปน็อตด้วยเงื่อนโอเวอร์แฮนด์โดยใช้เชือกวิ่งไปตามวิธีการผูกของเงื่อนโอเวอร์แฮนด์วิธีทำง่ายๆไปดูกันเลยครับเราเตรียมปลายเชือกวิ่งนะครับฝั่งวิ่งไปทางขวานะครับสมมติว่าเชือกตัวนี้เป็นเชือกหลักนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นเชือกวิ่งเริ่มต้นจากขมวดนะเงินโอเวอร์แฮนด์แบบนี้ได้แบบนี้นะครับเงินโอเวอร์แฮนด์หลังจากนั้นใช้ปลายเชือกวิ่งสอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้ส่วนอันนี้เราจะเหลือไปไว้เป็นทำเป็นห่วงเป็นเสื้อหลังจากนั้นนะครับใช้เชือกวิ่งข้ามห่วงที่เราสอดเข้ามาข้ามไปยังเส้นวิ่งที่เราสอดเข้ามาที่ห่วงโอเวอร์แฮนด์จะได้ลักษณะนี้จะมีห่วงโอเวอร์แฮนด์ประกบกัน2ห่วงลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้ห่วงที่รอไว้เนี่ยครับสอดเข้ามาที่ห่วงคู่โอเวอร์แฮนด์สอดลงไปข้างล่างแล้วใช้มือดึงห่วงจัดเข้าที่ก็จะได้แบบนี้ห่วงผีเสื้อปมคงที่มั่นคงปลอดภัยโดยใช้เงื่อนพื้นฐานโอเวอร์แฮนด์เป็นจุดเริ่มต้นนอกจากนั้นเรายังใช้ห่วงคล้องกับอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกง่ายปมคงที่มั่นคงปลอดภัยหรืออาจจะใช้เชือกคล้องก็ได้ทำเป็นหูรูดเพื่อยึดเราจะมีเชือกหลักอย่างนี้ใช่ไหมเชือกหลักเราจะทำตัวห่วงคล้องเพื่อยึดกับเชือกเส้นสีแดงของคู่เชือกหลักสีน้ำเงินได้เลยลักษณะนี้ได้หมดวิธีการแล้วแต่ความประสงค์ของเราขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ